ครับมาแนะนำวิธีการปรับใบมีดตัวตัดของเครื่องบรรจุนะครับเราไขแค่2ตัวนะไขตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ปรับเข้าปรับออก2ตัวแค่นี้ครับผมวิธีการปรับตรงนี้ให้มันตัด